เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับถ้ารักช่องของอาจารย์ก็อย่าลืมไลค์คลิปให้กันด้วยนะครับแล้วก็รบกวนดูโฆษณาอย่าเพิ่งกดค่าเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันไปนานๆนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับขอนะครับชื่อเพลงซายูนาร่านะครับก็แสนจะง่ายนะครับผมขอแล้วครับ G ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอแล้วครับ D ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอแล้วครับ E minor ครับตุ้งตุ้งครับ C ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอแล้วไปครับ B minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งในเพลงนี้ผมจะจับแบบ3นิ้วนะครับหรือเพื่ออาจจะอัพเวลนะครับเป็นแบบ4นิ้วนะครับหรือเป็นแบบท่ามได้นะครับผมขอแล้วไปครับ A minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งส่วนวิธีการเล่นที่มือขวาก็แสนจะง่ายนะครับผมก็มาดูคอร์ดแล้วก็มาทำความเข้าใจต่างกันไปเลยนะครับวิธีการเล่นที่มือขวานะครับหลักๆเลยนะครับทั้งเพลงเราก็จะเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองเหมือนที่ผมได้สอนมาแล้วในเกือบทุกเพลงนะครับผมแต่ว่าในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ดที่เป็นครึ่งห้องและหนึ่งห้องนะครับก็มาดูต่างกันไปเลยนะครับที่เป็นครึ่งห้องผมก็จะขีดเส้นใต้สีแดงไว้ให้เป็นคู่ๆนะครับผมคอร์ดที่เป็นครึ่งห้องผมจะวงกลมสีเขียวนะครับเช่นที่คอร์ดชุดแรกใช่ไหมครับเป็นครึ่งห้องใช่ไหมครับก็จะมี C แล้วก็ D ใช่ไหมครับที่คอร์ด C แล้วก็จะเล่นครับลองลองแล้วก็เปลี่ยนเป็น D ครับเล่นครับขึ้นขึ้นลองลองเล่นรวมกันนะครับก็จะเป็นนะครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองแค่นี้นะครับผมง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไปที่ชุดต่อไปนะครับ B minor ไป E minor นะครับก็เล่นเหมือนกันครับก็คือ B minor จะเล่นลองลองเปลี่ยนเป็น E minor ครับเล่นขึ้นขึ้นลองลองเล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นลองลองขึ้นขึ้นลองลองแค่นะครับผมแล้วชุดต่อไปก็จะเป็น C ไป D ก็จะเหมือนกับผมสอนไปแล้วในตอนต้นนะครับแล้วก็มาถึงคอร์ด G ครับคอร์ด G เป็น1ห้องใช่ไหมครับคอร์ดที่เป็น1ห้องผมจะวงกลมสีชมพูนะครับที่คอร์ด G แล้วก็จะเล่นนะครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองแค่นี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับทำความเข้าใจง่ายๆนะครับดูในเนื้อเพลงนะครับที่เป็นครึ่งห้องผมก็จะขีดเส้นใต้สีแดงไว้ให้เป็นคู่ๆนะครับผมส่วนคอร์ดไหนที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ก็จะเป็น1ห้องแค่นั้นเองนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นครึ่งห้องนะครับเกือบทั้งเพลงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ลองลดสปีดนะครับเป็น 0.75 นะครับแล้วก็ลองมาฝึกตามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมในรอบที่1นะครับส่วนเพื่อนที่กำลังเล่นนะครับในรอบที่2จะบอกเรียนนะครับว่าดีขึ้นลงตรงไหนบ้างก็ลองไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็อย่าท้อนะครับผมมันจะใช่ไหมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมค่อยๆฝึกค่อยๆทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับสู้ๆครับเจ้เป็นนี่ก็เลยไป One, two, three, four.
จะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับ1 2 3 4ลองลองขึ้นขึ้นลองลอง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 ลองภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม